น้ำชาเลี้ยงลูกผ่าน Google ติดนิสัย perfectionist ใช้ชีวิตตามแบบแผนเผยอดีตใช้เงินพังพินาศตั้งแต่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งใช้ชีวิตเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นสำหรับนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทยูสานนท์ได้ออกมาเปิดใจชีวิตหลังคลอดลูกดูแลน้องน้ำทะเลและชีวิตครอบครัวได้อย่างมีวินัยทั้งยังออกมาทำงานในวงการอีกครั้งเมื่อครอบครัวให้ไฟเขียวโดยน้ำชาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าเขาก็กังวลว่าจะแบ่งเวลาในการดูลูกได้ไหมซึ่งเราก็บอกว่าเราทำได้ชาเป็นคนที่ทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเลือกมาตรงนี้แล้วก็เอาให้สุดไปเลยรีเควสต์ตัวเองอยากกลับเข้ามาสู่วงการเพลงอีกครั้งชาก็พยายามที่จะเข้าไปในหลายๆค่ายเพราะอยากกลับมาทำเพลงแต่ด้วยอะไรหลายอย่างยังไม่แมทกันเราก็ชิลระหว่างที่กลับมาทำงานต้องจัดตารางชีวิตใหม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือตรงนี้เราก็อยู่กับเพลงและงานอีกหน้าที่ก็คือพาลูกไปเรียนอ่านนิทานให้ลูกก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่เราดูแลตัวเองออกกำลังกายยกเวทก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเวลาที่เราอยู่กับสามีก็อีกพาร์ทมันจะเป็นเราในหลายเวอร์ชั่นในแต่ละวันทุกวันนี้มีความสุขเหมือนเราทำอะไรได้หลายอย่างได้สัมผัสการเป็นแม่เต็มรูปแบบตื้นตันนะเรามีความสุขกับการที่ได้อยู่กับลูกทุกๆโมเมนต์เลยเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเราก็มองแล้วนั่งยิ้มอิ่มเอมเหมือนลูกมาเปลี่ยนชีวิตเหนื่อยแค่ไหนก็หายเหนื่อยหายเลยแค่คิดตอนนี้ก็ฟินอย่างไม่ง่ายค่ะแต่ใช้วินัยเป็นหลักทำต่อเนื่องตื่นเช้ามา9โมงก็ตื่นมาออกกำลังกายทำมาเป็นเวลา2ปีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งทำมาตลอดแบบไม่เคยหยุดเลยได้คำแนะนำมาจากพี่ๆในวงการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกจริงๆชาเลี้ยงลูกผ่านแอปพลิเคชันผ่าน YouTube เราไม่มีใครให้ปรึกษาเลยคุณแม่ที่บ้านเขาก็ลืมกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราได้ขนาดนั้นเราก็เปิดดูจากหน้ากระทู้ต่างๆเหมือนเราเลี้ยงลูกมาจากสื่อเหล่านี้ทุกอย่างทุกปัญหาเลยแล้วมันก็ดีนะเพราะเป็นข้อมูลจากแพทย์เราก็เลือกที่เขามีผู้เชี่ยวชาญรับรองเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งหรือต้องทดลองเองลูกก็โอเคอยู่ค่ะชีวิตครอบครัวมันมาเติมเต็มอย่างไรแฮปปี้มากเลยแหละมันเป็นโมเมนต์ที่ฟูลฟิลเวลาที่เรามีสามีอยู่ข้างๆมีลูกมีหมาตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่มันเป็นความสุขครอบครัวเห่อรับขวัญหลานเห่อหลานทุกคนจนคิดว่าเรามีลูกคนเดียวพอไหมเนี่ยเพราะทุกคนแย่งกันจนบางทีเราไม่ได้อยู่กับลูกลูกคิวเต็มเห่อกันทุกทริปที่ไปค่ะลูกชายค่อนข้างอารมณ์ดีไม่งอแงเขาจะยิ้มให้กับทุกคนนะแต่คนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยเจอไปจับตัวเขาก็จะมีความตกใจต้องอยู่ด้วยกันสักพักค่ะวางแพลนมีลูกคนที่สองคิดอยู่ทุกวันแล้วก็เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะยังไม่แน่นอนส่วนสามีเราเขายังไงก็ได้ถามว่ามีอ้อนขออีกคนไหมไม่ขนาดนั้นเขาคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้แต่สองคนน่าจะแม็กแล้วในใจอยากมีลูกสาวเพิ่มอีกคนใช่ถ้ามีอีกคนหนึ่งก็อยากได้ลูกสาวต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์ต้องอย่างนั้นเลยแหละเพราะเราอยากได้ลูกสาวไปเลยที่บ้านเขาก็ไม่รีเควสทุกคนฟรีสไตล์หมดเลยค่ะตอนนี้ปรับการใช้ชีวิตได้แล้วลงตัวนะแต่ก็ไม่ใช่ทำงาน7วันเพราะเรามีลูกแล้วเราต้องสแปร์เวลาบางวันให้กับลูกไม่สามารถทำงาน7วันได้ตอนนี้น้องน้ำทะเลกี่ขวบตอนนี้1ขวบ1เดือนค่ะเห็นมองการไกลมีแพลนให้ลูกเรียนต่อเมืองนอกดูเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างเป็นสเต็ปแพลนเอาไว้หมดแล้วจนโตให้ลูกชายเรียนระดับอินเตอร์เลยมองว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยก่อนเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจีนด้วยถ้าเขาสามารถนะคะจากนั้นเราค่อยส่งเขาไปเมืองนอกค่ะ
ต้องไปเมืองนอกอยู่แล้วถ้าลูกไปอยู่เมืองนอกเราก็ต้องไปด้วยคิดอยู่เหมือนกันค่ะก็มองไว้ตอนเขาอายุ12ปีเป็นคนชอบวางแผนอนาคตใช่ใช่ถ้าสังเกตชีวิตชาติจะเป็นสเต็ปมองไว้ว่าทำงานอายุเท่านี้แต่งงานอายุเท่านี้มีลูกตอนอายุเท่านี้ชาจะมีสเต็ปวางไว้แล้วทำตามแบบเป๊กฟิลนั้นในหลายๆเรื่องเป็นเฟอร์เฟคชั่นนิดไปแล้วนิดหนึ่งซึ่งมันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ค่อนข้างมีคนทักนะสมมุติชาแพลนไว้ตอนท้องว่ามีลูกแล้วชาต้องมีหุ่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้แล้วชาก็จะทำให้ได้ตีห้าก็ตื่นมาออกกำลังกายทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีใครที่จะมานั่งผลักดันเราเลยมันคือตัวเราเองเนี่ยและผลักดันตัวเองเหมือนคนที่บ่นทุกวันว่าฉันจะผอมแล้วแต่ไม่ลงมือทำคือชาไม่ใช่ไทยนั้นเรามองว่าถ้าจะผอมจะเป็นแม่ที่แต่งตัวเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมชาก็จะทำให้มันเป็นแบบนั้นไม่มีเดี๋ยวก่อนเป็นคนที่มุ่งหวังแล้วก็จะทำให้ได้แบบนั้นค่ะมีเป้าหมายมีวินัยมีแรงบันดาลใจทุกวันจนกลายเป็นคนเป๊ะไปโดยปริยายเรียกว่าเป็นคนไม่ย้วยดีกว่าทำคือทำไม่ทำก็ไม่ทำเลยไม่ค่อยมีตรงกลางค่ะวางแผนชีวิตขนาดนี้แสดงว่ามีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตก็ดูแลลูกให้ดีที่สุดให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดในทุกเรื่องในอายุของเขาที่เราจะให้ได้แต่เราก็ต้องไม่สปอยลูกไม่เลี้ยงแบบไม่ลูกคุณหนูเราจะเลี้ยงเขาให้ติดดินที่สุดให้เขารู้สึกว่าพอเขาไม่มีเราเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอยู่ได้ดีด้วยอันนี้คือเป้าหมายสองชาไม่สามารถทิ้งงานได้ชายังต้องทำงานอยู่เพราะนั่นคือสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ตัวชาเองชาไม่สามารถเป็นฟูลไทม์มัมได้ฉะนั้นเงินที่หามาได้ทุกบาทมันคือคุณค่าของชาสามชาจะต้องซัพพอร์ตสามีด้วยช่วยดูแลเวลาเขากลับมาบ้านก็ทำพาร์ทภรรยาให้ดีไม่ใช่งานดีลูกดีแต่ทิ้งสามีสี่เราต้องช่วยสังคมไม่ใช่เราเอาแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราก็ไปทำบุญปล่อยปลาทุกเดือนคือชารู้สึกดีมากทุกครั้งที่ได้ทำแล้วมันสร้างคุณภาพให้ชาด้วยเราก็ทำชีวิตให้ดีขึ้นและช่วยเอก็ทำชีวิตให้ดีขึ้นและช่วยเหลือคนอื่นให้ดีขึ้นด้วยทุกวันนี้วางแผนการเงินด้วยก็เก็บให้มากกว่าใช้คือแต่ก่อนใช้ไม่คิดใช้แบบไร้สาระมากเลยพอเราโตขึ้นเลยเสียดายที่แต่ก่อนเราใช้เงินแบบไร้สติซึ่งตอนนี้พอเราได้เงินมาปุ๊บเราก็เปลี่ยนความคิดต้องเก็บเงินให้ได้มากกว่าใช้เราวางไว้เลยเงินเท่านี้แบ่งให้ตัวเองใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเราเก็บห้ามไปแตะมันนะมันเป็นเงินฉุกเฉินไปเลยซึ่งความคิดแบบนี้มันมาเกิดกับเราตอนอายุ30ปีคือก่อนหน้านี้พังพินาศมากตอนนี้เลิกแล้วเหมือนเราโตขึ้นแล้วคุณสามีเราเขาทำงานเรื่องการเงินเขาก็สอนเขียนค่าใช้จ่ายแยกไปส่วนลงทุนหรือเป็นเงินฝากปัจจุบันก็เก็บเงินไว้ให้ลูกเสียส่วนใหญ่เก็บนะคะพอมีลูกเราใช้เงินแบบคิดเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะ